ครับจากทางด้านของจังหวัดอะไรเมื่อสักครู่นี้ที่สมุทรสงครามสมุทรสงครามไปดูศรีสะเกษบ้างที่ศรีสะเกษกันบ้างที่กันทรลักษณ์อันเนี้ยคือมันเป็นความเชื่อของชาวบ้านเนี่ยนะครับแล้วกลายเป็นเรื่องเป็นราวเป็นดราม่าขึ้นมาเมื่อชาวบ้านเองเขาแห่กันไปตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ในบ่อที่มันไม่มีวันหมดนี่เป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่ภูหงอนไก่อำเภอกันทรลักษณ์ศรีสะเกษเนี่ยนะฮะแล้วฮือฮากันเพราะเขาบอกว่า1คือน้ำเนี้ยไม่มีวันหมดกับ2ก็คือเขาเชื่อว่ากินเข้าไปแล้วมันจะช่วยรักษาโรคเอามาทาตัวเนี่ยจะผิวดีเป็นความเชื่อของชาวบ้านนะเพราะเขาบอกว่าเจอบ่อน้ำแห่งนี้มา50กว่าปีไม่เคยแห้งขอดเลยคือเขาเชื่อกันว่าน่าจะมีต้นไม้บนภูหงอนไก่เนี่ยมีต้นสมุนไพรอะไรต่างๆแล้วพอฝนตกหรือว่าดินมันอุ้มน้ำน้ำในดินก็ไหลลงมาจนกระทั่งมารวมอยู่ในบ่อแห่งนี้แล้วชาวบ้านแห่ไปตักกันจนกระทั่งคุณผู้ชมครับล่าสุดวันนี้ทางด้านของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโดนอาวอำเภอกันทรลักษณ์พร้อมกับนายอำเภอเลยเดินทางลงพื้นที่ไปคุณผู้ชมฮะเพื่อที่จะไปเก็บตัวอย่างน้ำเนื่องจากว่าพอมันเป็นข่าวคึกโครมมากขึ้นชาวบ้านแห่กันไปตักมากขึ้นคุกตัวกันเพราะบ่อน้ำแห่งนี้เอาจริงคือมันเป็นบ่อตามธรรมชาติก็จริงแหละแต่ยังไม่มีการตรวจพิสูจน์ว่ากินเข้าไปแล้วมันปลอดภัยหรือไม่ทางด้านของคุณอนุสรจันทสิทธิ์นะฮะผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอกันทรลักษณ์บอกว่าตอนนี้ฝากเตือนไว้ก่อนเลยตราบใดที่ยังไม่มีผลการตรวจพิสูจน์อย่าพึ่งเอาไปดื่มกินเพราะกลัวว่าจะมีอาการผิดปกติส่วนใครที่ผิดปกติไปแล้วรีบไปหาหมอให้เร็วที่สุดแล้วก็ขอเวลาแป๊บเดียวเอาน้ำไปใส่ทำตรวจสอบตัวอย่างนะฮะเพื่อที่จะดูว่ามันมีสารปนเปื้อนอะไรหรือไม่คุณผู้ชมฮะนี่เราไปฟังเสียงทางด้านของผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอดูฮะแจ้งให้ทีมเกี่ยวข้องครับทุกส่วนโดยจะไปเก็บตัวอย่างน้ำไปตรวจนะครับซึ่งก็ได้ประสานไปที่ศูนย์วิทย์จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อส่งตัวอย่างน้ำไปตรวจคุณภาพน้ำว่ามีแบคทีเรียหรือไม่มีเชื้อโรคมีสารปนเปื้อนอะไรที่ได้มาตรฐานตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้หรือไม่ครับซึ่งก็ถ้าส่งตรวจก็จะใช้เวลานะครับประมาณ7วันหรือ1สัปดาห์ก็จะทราบครับจะไปเก็บตัวอย่างน้ำวันไหนครับพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้ครับหมายถึงจะขึ้นไปเก็บตัวอย่างน้ำแล้วก็ส่งไปตรวจที่อุบลใช่ไหมใช่ครับแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยเราจะขอตรวจแบบหยาบก่อนนั่นคือจะตรวจโดยใช้ชุดตรวจที่เรามีอยู่ที่อำเภอก่อนว่าซึ่งการตรวจในชุดหยาบเนี่ยอาจจะเป็นในเชิงที่ว่าในรายละเอียดอาจจะไม่ทราบแล้วล่าสุดคุณผู้ชมฮะทางด้านของอาจารย์ออสเองรองศาสตราจารย์ดร.วีรชัยพุทธวงศ์ประจำภาควิชาเคมีศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บอกว่าการไปตักน้ำมาดื่มแบบนี้เอาจริงนะมันเสี่ยงต่อเชื้อโรคเพราะทุกแหล่งน้ำตามธรรมชาติมันจะมีเชื้อแบคทีเรียอยู่ในสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วอยู่ในชั้นหินอยู่ในชั้นดินมีแร่ธาตุก็จริงแต่ก็มาพร้อมกับแบคทีเรียด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเอาไปต้มกินเนี่ยอันนี้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าตักปั๊บดื่มปุ๊บเนี่ยอาจจะเสี่ยงได้แล้วนอกจากนี้ยังมีเชื้อโรคจากพวกซากสัตว์ด้วยดื่มมากๆอาจจะเป็นนิ่วได้นะฮะเพราะฉะนั้นเตือนเอาไว้ก่อนเอากลับไปถ้ามีความเชื่อว่ากินแล้วรักษาโรคได้ขอให้ต้มให้สุกแล้วค่อยต้มให้เดือดขอไปต้มให้เดือดก่อนแล้วค่อยดื่มกินเนี่ยนะฮะซึ่งจะปลอดภัยที่สุดนะครับหรือรอจนกว่าทางสาธารณสุขเขาจะได้ผลการตรวจสอบออกมาอย่างชัดเจนครับเพราะเขากลัวว่ามันจะมีโลหะหนักเจือปนเพราะว่าอยู่ใกล้กับพื้นที่ทำเกษตรบางทีอาจจะมียาฆ่าแมลงยาฆ่าหญ้าเจือปนเข้ามาดูออนไลน์ไม่สะดุดบนแอป 34HD ดูสดกดโหวตทันกระแสไม่อยากตกเทรนด์กดโหลดเลยอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันนะคะเราไม่อยากคุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้ได้เลยค่ะ